10แข้งไทยมีโอกาสเตรียมลุยต่างแดนเร็วสุดอาจไปมกรานี้ครับมาดูบทวิเคราะห์นี้กันในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1เนื่องจากไทยลีกฤดูกาลใหม่กำลังจะเปิดฉากแล้วนะครับวันนี้พวกเราตัวดูบอลไทยขอพาทุกคนไปดูกันหน่อยครับว่ามี10นักเตะไทยคนไหนที่มีโอกาสสูงพร้อมในการที่จะไปค้าแข้งในต่างแดนหลังจากจบฤดูกาลนี้บ้างหรือบางคนอาจจะไปตั้งแต่มกรานี้เลยก็เป็นได้นะครับส่วนจะมีชื่อใครบ้างและทีมไหนบ้างนี่คือความคิดเห็นผ่านการวิเคราะห์ของทีมงานตัวดูบอลไทยนะครับคนแรกครับแน่นอนครับกฤษฎากาแมนจากชลบุรี FC ครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรเยอะนะครับเพราะเจ้าตัวในวัย23ปีกลายเป็นนักเตะตัวความหวังในเกมรับของทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยสไตล์การเล่นที่ดุดันสายฮาร์ดแมนอ่านเกมขาดมีความเร็วออกบอลได้ทำให้เจ้าและในฤดูกาลที่แล้วกวาดรางวัลส่วนตัวไปเยอะมากนะครับทั้งรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรชลบุรีแล้วก็ตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมของไทยลีกด้วยรางวัลทั้งหมดแล้วก็ผลงานในสนามก็น่าจะเป็นตัวการันตีกับฝีเท้านะครับว่าพร้อมแล้วที่จะออกไปอัพสกิลลูกหนังในต่างแดนส่วนจะได้ไปเมื่อไหร่ลุ้นกันว่าจะมีออฟเฟอร์จากต่างแดนเข้ามาที่ชลบุรีตอนไหนเท่านั้นเองนะครับคนต่อมาครับยังอยู่ที่ชลบุรีครับเจ้าหนึ่งชานรงค์พรมสีแก้วนะครับอีกหนึ่งผลผลิตจาก Academy ชลบุรีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหนึ่งถูกปล่อยยืมไปที่ Union Adabe นะครับ Division 4สเปนช่วงแรกกับอูนิโอนก็ทำผลงานได้ประทับใจนะครับแต่โชคร้ายเจอพิษบอลเปลี่ยนโค้ชครับแน่นอนโค้ชเปลี่ยนนักเตะก็เปลี่ยนครับจากระบบบอลเท้าสู่เท้าเปลี่ยนไปเล่นบอลโยนซะงั้นทำให้เจ้าหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เลือกเป็นตัวผู้เล่นของโค้ชคนใหม่นะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อกับอูนิโอนแต่การไปสเปนทำให้เจ้าหนึ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับอย่างที่เราได้เห็นในทีมชาติชุด U23 กับชลบุรีช่วงปรีซีซั่นก็จะเห็นเลยครับว่าร่างกายของเจ้าตัวแข็งแกร่งขึ้นการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลก็ดูดีขึ้นมั่นใจขึ้นวิชั่นการจ่ายบอลเฉียบคมกว่าเดิมอยากให้ทุกคนจับตามองในซีซั่นนี้ของไทยลีกเลยครับด้วยการที่มีประสบการณ์ในต่างแดนมาแล้วก็อยากกลับไปสู้ใหม่ทำให้เชื่อได้เลยว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ไม่ว่ายังไงเราก็น่าจะได้เห็นชานรงค์ไปลุยต่างแดนอีกรอบแน่นอนนะครับอีกคนจากชลบุรีคนนี้เสริมให้แล้วกันไม่นับอาจจะยังไม่ได้ลุ้นไปต่างแดนเร็วๆนี้ครับแต่อยากให้จับตาดูฟอร์มไว้ก่อนนั่นคือสุขสันต์บุญตาครับริมเส้นดาวรุ่งสารพัดประโยชน์ที่โค้ชเตี้ยเลือกดันขึ้นชุดใหญ่เพราะในช่วงปรีซีซั่นเจ้าหนูรายนี้แหละครับโชว์ฟอร์มได้เตะตาดีเหลือเกินครับในตำแหน่งแบ็คขวาหรือแม้กระทั่งปีกก็ตามสองคนต่อมาครับนั่นคือวีรเทพป้อนพันธ์กับพิชาอุตรานะครับสองคู่หูแดนกลางจากเมืองทองยูไนเต็ดสองคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเพราะว่าบิ๊กบ็อกคุณวิลักษ์โหลทองประธานกิเลนพยองเป็นคนเผยเองนะครับว่าเตรียมส่งทั้งคู่ลุยเจลีกด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าเทียบกับไทยลีกก็คือหลังจากจบเลกแรกของไทยลีกเนี่ยแหละครับทั้งคู่ก็จะบินไปญี่ปุ่นเพื่อปรีซีซั่นกับเพื่อนใหม่เลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็เอาจริงๆแล้วถ้าใครได้ดูเต้ฟังต้องซุยเนี่ยต้องเจ้าชายกิเลนนี่เขาก็แอบแง้มๆไว้นะครับว่าช่วงตลาดเล็ก2เมืองทองเนี่ยเตรียมที่จะได้ดีกรีทีมชาติกองกลางนะครับซึ่งจะเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของพิชาอุทราแล้วก็วิรเทพนั่นเองนะครับส่วนทีมใหม่ของทั้งคู่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันต่อไปไปกันถึงคนที่5และคนที่6ครับ2ชื่อนี้ใครที่ดูคลิปดูบันไทยช่วงหลังๆได้ยินชื่อบ่อยแน่นอนนะครับนั่นคือสุภชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับถามว่าทำไม2คนนี้ถึงอยู่ในคลิปนี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่ารายของเจ้าอาร์มเนี่ยด้วยผลงาน14ประตูจากฤดูกาลก่อนทำให้เจ้าตัวเกือบที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมเคนลีครับช่วงท้ายฤดูกาลติดตรงอาการบาดเจ็บไปซะก่อนครับทำให้อดไปอัพสกิลในเกาหลีแต่ถ้าในซีซั่นนี้ยังระเบิดฟอร์มเก่งได้เหมือนเดิมก็มีโอกาสครับในช่วงปีใหม่จะมีทีมจากญี่ปุ่นเกาหลียื่นข้อเสนอมาหลังจากที่เคยสนใจแน่นอนส่วนเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับหลังจากกลับมารอบนี้จากการเก็บตัวที่เลสเตอร์พอได้ลงสนามกับ First Impression ในเกมที่เจอ BG ก็ทำเอาแฟนบอลถือว่าเซอร์ไพรส์อึ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับกับเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นเหมือนคนละคนร่างกายที่แข็งขึ้นชนไม่ล้มความนิ่งที่เหมือนไม่ใช่ดาวรุ่งทำให้แบงค์ในตอนนี้อาจจะพร้อมแล้วครับที่จะไปลุยต่างแดนเหลือเพียงแค่พิสูจน์ตัวเองกับตำแหน่งตัวจริงในไทยลีกและผลงานแถมล่าสุดคุณท็อปอัยวัฒน์นะครับเจ้าของเลสเตอร์ก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากได้เจ้าตัวไปเล่นที่อังกฤษเหมือนกันทำให้เรามีโอกาสได้เห็นแบงค์ในวัย20ย้ายไปเล่นเลสเตอร์ชุด U23 หรือไม่ก็ OH ลูเวนเพื่อเอา work permit ไปก่อนแล้วก็อีกเวที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไหนๆซัปโปโรเนี่ย
ก็น่าจะสนใจแหละนะขาดกองหน้าใช่ไหมเอาเป็นว่าสารสัมพันธ์อันดีของบุรีรัมย์กับซัปโปโรก็เป็นไปได้ครับมากันที่4คนสุดท้ายจาก BG ปทุมกันหน่อยนะครับไล่เลียงไปก็มีตั้งแต่ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ2คนที่ในตลาดซื้อขายรอบผ่านมาก็มีชื่อที่สื่อค่อนข้างมีมูลอย่างชัดเจนนะครับว่าถูกเป็นที่สนใจจากเจลีกแต่ก็ไม่มีดีลเกิดขึ้นนะครับติดที่ว่าดีลรายละเอียดก็ไม่ลงตัวทำให้ยังคู่เนี่ยยังคงลุยกับ BG เพื่อลุยในศึก ACL กันต่อแต่ด้วยคุณภาพของ2คนนี้เนี่ยผลงานระดับสโมสรที่ฟอร์มคงเส้นคงวามากนะครับซึ่งเอาจริงๆว่ามั่นใจได้เลยว่าหลังจากจบเลกแรกเชื่อว่ามีทีมจากเจลีกเฮลิกยื่นข้อเสนอเข้ามากันแน่นอนนะครับเพราะถึงปล่อย2คนนี้ไปเนี่ยก็ยังคงมีลิดอโคเฮนเจริญศักดิ์วงกรชิชนกชัยแสงสุรินทร์กนกพลณัฐพลพร้อมเสียบตำแหน่งคุณภาพได้ไม่ต่างกันเลยทีเดียวนะครับ2คนสุดท้ายที่มีโอกาสตามรอยไปต่างแดนสูงนะครับแต่ถ้าจะไปก็คงต้องหลังจากจบฤดูกาลเช่นกันนั่นคือเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับ2แข้งใหม่ที่เพิ่งดึงมาหมาดๆสาเหตุที่โอกาส2คนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้ว2คนนี้เป็น2คนที่มีเรดาร์จากทีมเจลีกเคลีกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเจริญศักดิ์เองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมเจลีกสนใจทั้งเจลีก1เจ2ก่อนจะย้ายมา BG นะครับแล้วในซีซั่นนี้กับ BG ทั้งคู่ก็กำลังที่จะได้เล่น ACL ที่ญี่ปุ่นด้วยในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ถูกมองเห็นจากสเกาต์ในเจลีกอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีนักเตะคนไหนอีกบ้างนะครับที่พร้อมต่อการไปลุยต่างแดนลองส่งชื่อเลื่อนมาคอมเมนต์ละกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคิดต่างกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และนี่ก็คือทดเจ็บ4นาทีครับ